ธุรกิจทางความงามเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในอีก 2-3 ปีนี้เราจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งใหม่เหมือนกันผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงนี้ก็ยังมีความเชื่อมั่นในแบรนด์นี้อยู่ว่าเรายังสามารถที่จะกลับมาได้นะครับคุณวิชัยทองแต่งนะครับท่านเข้ามาเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นของ E4L ที่อาจจะตอนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดนะครับของ E4L และ E4L เนี่ยถือหุ้นของ WCI Holding ของพุทธิศักดิ์ก็ทั้งหมดที่ 51% เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นแกนหลักในการที่จะร่วมดูแลด้วยนะครับอันนี้ทางผู้ถือหุ้นใหม่เนี่ยเขาก็ช่วยในลักษณะที่มีติดต่อมืออาชีพนะครับมืออาชีพที่มาดูแลทางด้านบิสเนสทางด้านบิวตี้ให้นะครับส่วนเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็เราทำได้ดีอยู่แล้วก็ดูแลเหมือนเดิมแต่ในด้านบิวตี้นี่ก็มาร่วมช่วยกันก็มีใช้มืออาชีพที่ทำในด้านในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของแฟรนไชส์ธุรกิจในเรื่องของการค้าปลีกนะครับในออนไลน์ต่างๆก็มาดูเพิ่มเติมขึ้นด้านในด้านของบิวตี้ด้วยนะครับเครื่องมือแพทย์เนี่ย เรามองว่าเราต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศซึ่งเราเองตอนนี้เราก็คิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแต่เราจะขยายฐานให้ตัวเลขเนี่ยดีขึ้นไปอีกจังเดิมเนี่ยธุรกิจเราประมาณ 2,000 ล้านเราก็มองไปที่ 3,000 ล้านเนี่ยภายใน3ปีที่อยากจะให้ได้โปรดักต์ที่เพิ่มอย่างวันนี้เนี่ยเราเพิ่งสายสัญญากับ GE นะครับบริษัท GE Healthcare ซึ่งได้โปรดักต์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ในเรื่องของด้านการประมวลข้อมูลรักษาทางด้านดิจิตอลทั้งหมดก็เป็น 4.0 5.0 เนี่ยนะครับแล้วก็เน้นทางด้านเรื่องของหัวใจในเรื่องของสมองต่างๆส่วนเรื่องของบิวตี้เนี่ยเราเคยเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของชื่อเสียงเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เบอร์หนึ่งในด้านของคลินิกอย่างเดียวแต่เราจะไปในเรื่องคอสเมติกในด้านผิดพันธุ์ที่มีบริษัทสยามเซเนลเนี่ยเซเนลเอทมาร่วมด้วยธุรกิจทางความงามเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในอีก 2-3 ปีนี้เราจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งใหม่เหมือนกันในเรื่องของงบเฉพาะกิจการเนี่ยนะครับอันนั้นไม่มีประเด็นนะครับก็มีประเด็นในเรื่องของบิวตี้ธุรกิจความงามที่เรามีปัญหาในเรื่องของยังขาดทุนอยู่งั้นปีนี้เนี่ย เรามีการปรับโครงสร้างทางนี้โครงสร้างของธุรกิจปรับมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มเห็นผลภายในปีนี้นะครับเราก็มั่นใจว่าธุรกิจในด้านความงามเนี่ยจะกลับมาดีแล้วก็เป็นปกติที่จะดำเนินงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านในด้านของต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขาดทุนเนี่ยก็จะกลับมาเป็นกำไรที่เราหวังได้เราคิดว่าจะกลับมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในจุดคุ้มทุนที่จะไม่ขาดทุนเนี่ยต้องภายในปีนี้แล้วก็ขยายต่างประเทศเนี่ยเห็นเป็นรูปกระทำเนี่ยภายในปีนี้เหมือนกันปีหน้าเราก็มองเป็นบวกเราเข้าใจว่าทางธุรกิจมั่นใจนะครับว่าธุรกิจของด้านบิวตี้เนี่ยจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยที่ก่อนเดิมเราเคยทำตลาด CRMB ตลาดต่างประเทศอยู่แล้วก็จากแผนงานที่สะดุดไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยทำให้หยุดในเรื่องของต่างประเทศไปแต่ณปีนี้เนี่ยก็มาขยายงานทางด้านต่างประเทศเพิ่มกลับมา CRMB นะครับซึ่งใน Q3 Q4 เนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปกระทำออกมาชัดเจนเลยในรูปของแฟรนไชส์ด้วยนะครับรูปของแฟรนไชส์ซึ่งก็จะใช้ชื่อเดิมก็ชื่อในนามของ W วุฒิศักดิ์เนี่ยนะครับจะเป็นตลาดที่เราขยายกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเดิมถ้าเรื่องของ BE เนี่ยภาพรวมทั้งหมดที่เรายังค้างอยู่เนี่ยนะประมาณ300กว่าล้าน
300กว่าล้านเนี่ยเราจะต้องการเคลียร์ให้หมดภายใน4ปีนี้นะครับก็มีการที่เจรจากับทางเจ้าหนี้เพื่อที่จะมีการแผนปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ส่วนที่การชำระหนี้หรือการที่จะคอนเวิร์ตกลับมาเป็นทุนหรือเปล่านะครับก็เป็นธุรกิจที่ร่วมกันก็ในอยู่ในระหว่างเจรจาอยู่มีคดีเรื่องฟ้องร้องเนี่ยก็ในเรื่องของแฟรนไชส์นะครับแล้วก็ฟ้องร้องนี่เราเจรจากันแล้วก็มีการเจรจาก็ทั้งสองฝ่ายก็มองแนวทางก็อยากจะให้ธุรกิจเนี่ยไปได้ดีนะครับก็เจรจาตกลงกันเนี่ยก็คงจะจบลงได้ดีผลของการดำเนินงานในด้านบิวตี้ยังขาดทุนและพอคอนโซลิเดตงบแล้วเนี่ยยังมีผลขาดทุนอยู่หุ้นก็เลยไม่ตอบสนองนะครับวันถ้าธุรกิจทางด้านบิวตี้วุฒิศักดิ์สเนลเอทเดินได้ซึ่งเรากำลังจะทำต้องให้เดินได้และเป็นบวกถ้าเป็นบวกเมื่อไหร่เนี่ยตัวกิจการเฉพาะเนี่ยเป็นบวกอยู่แล้วมันก็จะเสริมกันทันทีและความเชื่อมั่นจะกลับมาหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกว่าหุ้นจะต้องดียังไงแต่จะดีได้ต่อเมื่อประสิทธิภาพผลประกอบการนะครับมีกำไรมีประสิทธิภาพจริงๆ